นี้ไปกันที่เรื่องของการออมกันบ้างค่ะธนาคารออมสินนะคะย้ําตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดนะคะเพื่อลดภาระประชาชนพร้อมกับเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากตามกลไกลตลาดเพื่อส่งเสริมการออมค่ะ นายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดมหกรรมการออมประจำปี2565เนื่องในวันออมแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีพร้อมเปิดตัวนวัตรกรรมเงินฝากที่ผู้ถูกฝาก,ฝากเงินเนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ2ประเภทก็คือเงินฝากเผื่อเรียบเพื่อการเกษียณ7ปีเป็นเงินฝากระยะยาวค่ะรับฝาก7ปีเฉพาะบุคคลธรรมดาสำหรับ เก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณฝากขั้นต่ำา1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0แบาทอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลีย่ย3.21%ตต่อปีค่ะลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากได้ที่เว็บไซต์ออมสินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดวงเงิน อีกประเภทนะคะคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนระยะเวลาฝาก13เดือนรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทนะคะไม่จำกัดวงเงินฝากอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดเฉลีย่ย1.15%ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปค่ะ คุณวิทัยบอกว่าทิศทางดอกเบี้ยในประเทศเนี่ยเป็นขาขึ้นตามการส่งสัญญาณของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วซึ่งสถาบันการเงินต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยตามซึ่งในส่วนของธนาคารออมสินจะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยประชาชนฐานรากและธุรกิจรายย่อยแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามกลไกตลาด ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากนะคะได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามทิศทางตลาดทันทีเพื่อส่งเสริมการออมค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเนื่องในวันออมแห่งชาติปีนี้ออมสินก็เปิดแอปพลิเคชันโค้ชออมเป็นบริการใหม่ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคนิคการออมการลงทุนช่วยวางแผนการออมให้ผู้ใช้แอปทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่างๆได้ด้วยตัวเองและยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอช่วยให้ผู้ใช้แอปนำไปปรับใช้วางแผนการออมทั้งที่เป็นเป้าหมายการออมระยะ สั้นหรือการออมระยะยาวเพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณเปิดให้สมาร์ทโฟนทุกระบบนะคะดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชันโคชออมฟรีภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ